สู่ไทยไฟลอนดอนกันต่อนะครับผ่านไปแค่2คู่นะฮะความมันนะฮะยังประทุยังสนุกสนานกันอยู่นะครับขอบอกว่าเรามาลุยกันต่อที่คู่ต่อไปเลยดีกว่านะครับ Our next fight is in the 25 kilogram weight class All right ladies and gentlemen here we go representing team UK and fighting out of the white corner here is Sam Go Heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, buster, you better start to move your feet to the rockiness, rock steady beat of madness. Monster sound. And his subordinate from Thai Fight Team. Please put your hands together for Teng Nung Sit Jai Sai Ro. เอาละครับติดตามกันต่อนะครับคู่ที่3นะครับถือว่าเป็นคู่แตกหักเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเสมอกันอยู่1ต่อ1กับชัยชนะทีมไทยไฟท์แล้วก็ทีมสหราชอาณาจักรครับวันนี้ของสหราชอาณาจักรแซมก๊อกครับอายุ21ปีนะครับเกิดที่ลอนดอนเจ้าของส่วนสูง173ซมน้ำหนัก75กกชกมาทั้งหมดเพียง23ครั้งชนะ19แพ้4ครั้งครับแม่ต้องบอกครับว่าแซมก๊อกนี่ดูจากสรีระแล้วนี่สูงครับสูงเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านของเต็ง1 10เจ๊สายรุ้งนะครับลูกศิษย์ของเจ๊สายรุ้งเมฆกระจ่างนะครับฉายามังกรปากน้ำโพนักชกจากจังหวัดนครสวรรค์ครับเมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบรเพชรปลารสเด็ดปากน้ำโพอายุ23ปีครับ178เซนติเมตร75กิโลกรัม84ครั้งชนะ68แพ้12เสมอ4นะครับแล้วก็การชกของเต็ง1นี่9ไฟที่ผ่านมาชนะมารวดของไทยไฟล่าสุดครับ2รุม1 2รุม1ต่อย2คนต่อ1คนคนละยกครับน็อกทั้งคู่เลยนะครับแต่วันนี้บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่ลอนดอนครับมาดูครับว่าเต็ง1จะน็อกคู่ต่อสู้นำชัยชนะกับประเทศไทยหรือเปล่ากรรมการนี่คนไทยด้วยวันนี้นะฮะต้องขอบคุณนะครับทางด้านของบริษัท BC เทโรเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท.เดอะมูฟวิ่งอินโนเวชั่นธนาคารออมสินบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนปุ๋ยตราม้าบินเดอะเอมายเลเจนต์โรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาว่าหัวหินประจวบคีรีขันธ์ทรูอารีนาหัวหินปั๊มน้ำลัคกี้โปรไทยทีวีสีช่อง3และบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดที่สนับสนุนในการถ่ายทอดสดครั้งนี้ครับ
ยกแรกเริ่มต้นครับซ้ายกับขวาเพสเมทยังเบอร์เดิมนะครับ483-8166นะครับ483-8166ครับข้อความที่โดนใจครับคิดว่าไทยไฟไปเปิดตลาดมวยที่ยุโรปช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างส่งเข้ามาครับรางวัลรอท่านอยู่ครับแซมก๊อกในมือขวาครับสูงยาวเลยทีเดียวครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่อย่างที่ท่านผู้ชมครับว่าเป็นวันแรกที่ติง1 17สายลุงถอยหลังฮะยกแรกปกติจะเดินเข้ามาคู่ต่อสู้โอ้โหใหญ่กว่านี้มีอีกไหมวางซ้ายไปครับเต็ง1นี่เกรงซ้ายแน่นครับซ้ายหน้าของแซมก๊อกเอาต่อยลำตัวครับนี่เล่นเป้าใหญ่ไปก่อนครับพลาดยากครับถ้าเกิดเป้าเล็กยังมีโอกาสที่จะหลุดที่จะหลวมได้ใหญ่ๆอย่างนี้จะล้มดังหรือเปล่าโอ้โหลำตัวครับซ้ายอย่าจักกะจี้อย่าจักกะจี้ให้เห็นครับตู้เข้าไปครับมีล่างสลับบนครับมีล่างสลับบนครับเต็งหนึ่งครับโอ้ยโอ้โหช่วงล่างไม่ดีครับช่วงล่างไม่ดีไม่ได้เติมใหญ่เล็กไม่ได้เติมใหญ่เล็กครับนี่ครับ1 2บนเตะซ้ายล่างเข้าที่ขาโอ้ยยืนไม่อยู่อยากจะให้ท่านผู้ชมครับการเตะเจาะยางนี่เรียกว่าเจาะยางนะฮะเป็นการเตะคว่ำแข้งเข้าไปที่กล้ามเนื้อด้านนอกเจ็บนะถ้าไม่ได้เกรงขาที่อย่างนี้เลยฮะน็อกอย่างนี้เลยยกแพ้อยู่แล้วครับท่านผู้ชมโอ้เต็งหนึ่งนี่แกมีธุระไปไหนหรือเปล่าครับแกรีบกลับนครสวรรค์ครับโอ้เพราะว่าโมจิอร่อยมาดูภาพช้าครับต่อยบนครับ1 2ฮุกศอกขยับมา1 2นี่ครับแล้วต่อยฉลาดด้วยครับคือพยายามที่จะสู้ระวังข้างบนไว้และก็ข้างล่างครับไม่ได้ยกนะครับนี่ครับพอข้างล่างไม่ยกเสร็จปุ๊บนี่เลือกออกเลยครับคือยืนไปครับยืนขาตายยังไม่ได้เก่งครับอย่างนี้ครับผลนะครับสู่ประเทศไทยนะครับพอยืนขาตายไม่เก่งก็เดินเจาะยางเรียบร้อยครับครับนี่เพราะว่ามวยไทยเนี่ยนะครับเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้อาวุธได้ทุกส่วนของร่างกายมัดเท้าเข่าศอกครับไม่รู้จะระวังตรงไหนครับเนี่ยครับแล้วก็เผลอๆแล้วสับล่างเลยครับสับทีเดียวอยู่เลยนี่คือข้อเสียเปรียบของมวยที่สูงกว่าเนื้อที่เตะเยอะกว่าครับ Ladies and Gentlemen มาดูการชูมือครับ The finish เต็งหนึ่งสิทธิ์เจ้าสายรุ้งก็ยังโชว์ฟอร์มเก่งต่อเนื่องเป็นนัดที่10ติดต่อกันครับเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ้าสายรุ้งครับลบกระจอกยังไม่ทันกินน้ำครับเต็งหนึ่งยกหนึ่งเหมือนเดิมครับยกหนึ่งอีกแล้วครับท่านเจ๊สายรุ้งเมฆกระจ่างจากนครสวรรค์ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูปตท.เจอกับอเล็กซ์บัฟเล่